ับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบกลับเข้าสู่รายการสเตทไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟัดเมื่อสักครู่โอมทีมแชมป์ฝ่ายรุมคนที่1ได้ลงมาโชว์ไปแล้วกับเพลงขอให้รักบังเกิดที่ใส่สไตล์ความเป็นตัวเองแต่ผลงานที่ออกมาก็ยังมีช่องว่างให้ผู้ท้าชิงได้เอาคืนตอนนี้คือโอกาสตีกลับของหนุนฝ่ายถูกรุมที่เลือกรับมือกับเพลงร็อกเท่ๆอย่างขาดขาดเกินเกินไปติดตามกันได้เลยครับเพลงของเรานะครับไหนบอกเป็นคนร้องเพลงแบบหวานๆไงใช่ค่ะแต่ดูแบบอารมณ์ร็อกก็มาเต็มเหมือนกันนะ เพลงแรกใน Stage Fighter รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมั้ยค่ะแน่นอนตื่นเต้นอยู่แล้วและคิดว่าเราควบคุมมันอยู่มั้ยพอใจกับโชว์ของตัวเองแค่ไหนครับ 70% ค่ะอ๋อนี่แค่70เองเหรอใช่ค่ะเพราะปกติจะเป็นคนที่โอ้ถ้านอนไปกิ้งได้นี่กิ้งแล้วเหรอเกรงใจพี่ปาโมดอ๋อเหรออู้ถ้าจะเกรงใจใครสักคนเกรงใจเป็นป่าดีกว่าครับไม่น่าเกรงใจปาโมดครับโอ้เดี๋ยวมาตบหัวไม่เป็นไรเลยครับมาดูกันว่าอารมณ์ร็อกเพลงนี้นะครับที่ฝากไว้แบบเต็มๆเลยจะถูกใจกรรมการหรือเปล่านะครับเริ่มจากพี่นิวครับเชิญครับเหมือนออกกำลังกายจริงๆคือแบบ
คุณเป็นคนแบบ energy อ่ะตั้ง energy แบบเฮ้ยฉันต้องสนุกก่อนเลยอ่ะคือเหมือนแบบวอร์มร่างกายเดินไปทั่วเวทีเลยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เสีย energy ไปในการร้องเพลงนะคะหลังๆมันก็เลยเหนื่อยไงใช่ค่ะใช่มั้ยแต่ถามว่าสนุกไหมเรารู้ว่าคุณพยายามนำเสนอมันสิ่งที่มันสนุกมากแต่ถ้าพูดถึงเสียงร้องนะคะเป็นคนเสียงหวานและเสียงสูงฉะนั้นเพลงที่เลือกมามันอาจจะยังไม่เหมาะ 100% ค่ะแต่ถามว่าเพราะไหมเพราะถ้าจะให้เพิ่มเติมเนี่ยจะบอกว่าเพลงร็อกมันต้องมีความแบบน้ำหนักให้มันแบบมันไม่ใช่ขาดเกินอันเนี้ยถ้าหากว่าไปร้องคาราโอเกะได้ร้อยคะแนนเลยแต่ว่าถ้าเวทีนี้มันโหดกว่านั้นก็คือมันต้องขาดเกินยังไงก็รักเธอเนี่ยมันต้องแบบใส่แบบชกมันสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะขาดเกินยังไงก็รักเธอเย้ yeah. หลุดพาพอยังไงก็รักเธอไปเขาเป็นคนเสียงแบบเสียงพุ่งมากเลยครับเสียงแหลมแต่ว่ามันไม่หนาคือพอมันไม่หนามันก็เลยมีความร็อกมันก็เลยลดลงแต่ถามว่าเสียงพุ่งไหมพุ่งมากแล้วก็ผมชอบที่เขาแบบมีความสุขตอนร้องเพลงมากเลยเขาดูแบบเหมือนคนเมาชิ่งชุนนะฮะเอายะแกไอ้เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับมันจะเวียงๆหน่อยจะเวียงๆเหมือนคนดูดมะขามเปียกแล้วขึ้นมาร้องเพลงฮะมันจะเวียงๆคนบ้าเลยดูดมะขามเปียกใช่มันจะพลังงานแต่ว่าคือดูแล้วมีความสุขมากเลยนะผมนั่งเดี๋ยวผมก็ยิ้มแล้วผมรู้สึกว่าเขามีความสุขกับการร้องเพลงนั่นคือแบบสิ่งที่ดีที่สุดในโชว์นี้ที่เขาต้องการจะพรีเซนต์ให้เราเห็นครับแล้วก็พอมันร้องพุชมากๆไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเพี้ยนบ้างเริ่มหมดแรงที่ฝ่ายเนี่ยคืออาจจะต้องฝึกเรื่องทำให้เสียงเรารู้สึกหนาขึ้นหน่อยครับไม่ใช่แหลมอย่างเดียวอาจจะเติมโทนให้มันเหมือนมีตูดนิดนึงครับตอนนี้มันแหลมอย่างเดียวแล้วมันพอมันไม่มีความหนามารับมันก็เลยทำให้จริงเขาอาจจะร้องเพลงอื่นดีกว่านี้ก็ได้นะเขาอาจจะร้องเพลงแบบหวานๆเพราะๆอาจจะเหมาะเขามากกว่าเลยครับคือการประกวดร้องเพลงกับ backing track เนี่ยการเลือกเพลงร็อกเนี่ยมันยากอยู่แล้วครับเพลงร็อกเนี่ยถ้าไม่ได้ร้องกับวงที่เล่นสดอ่ะเสียงเรากับเสียงดนตรีมันจะไปกลมกลืนกันค่อนข้างยากมันไม่มีเสียงกีตาร์แตกๆมาคอยคุมไว้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยแล้วบวกด้วยเสียงเรามันออกไปทางกลางสูงอย่างที่พี่โอ๊ตว่าเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้แบบมันดูแยกออกมาสิ่งที่ขาดหายไปเป็นเรื่องคือเรื่องความดุอะฮะมันต้องใส่ความรู้สึกเหมือนกับกำลังไล่ยิงคนใน GTA อะฮะกำลังพยายามจะไปขโมยรถแท็กซี่กับขับอะไรเงี้ยมันต้องได้ฟีลลิ่งนั้นใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันต้องมีอารมณ์แบบกระชากคอเหนียวคอมันไม่มี C4 ป่ะ Sticky Bomb อยู่ป่ะรู้มันดูสนุกแต่มันดูไม่ร็อกค่ะขอบคุณครับป่าครับเอาละครับเรื่องของความสุขตอนนี้เราไม่ห่วงแล้วนะครับแต่เท่าที่ฟังจากคอมเมนต์2เพลงที่ผ่านไปมันยังไม่ขาดอยู่ที่ว่าแชมป์จะลงมาแล้วทำได้ดีแค่ไหนนะครับฮาวาพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับฮาวาหน่อยแล้วยังไงดีเกมนี้รับมือยังไงดีครับฮาวาครับโหดมากเลยค่ะเราร็อกกับเขาบ้างได้ไหมร็อกต้องลองดูค่ะอาจจะมีแล้วจะมีในยกนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับตอนนี้ถึงวินาทีนี้ยังมั่นใจในยกนี้แค่ไหนครับมันวัดใจเหมือนกันค่ะเหรอใช่วัดใจกับตัวเองว่าจะเลือกเพลงอะไรยังไม่ต้องนับคู่ต่อสู้ยังไม่ต้องนับกรรมการแสดงว่าตอนนี้ยังมีความลังเลเกิดขึ้นในการเลือกเพลงอยู่ใช่ค่ะกำลังคิดว่าจะไปแบบมุ้งมิ้งต่อไปหรือว่าเราควรจะไปดีฟที่เราเตรียมไว้เพลงเศร้าๆเดี๋ยวให้เวลาได้ตัดสินใจสักครู่หนึ่งนะครับสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเอาเลยสิเอาเลยดีกว่านะโอเคลังเลไม่ได้แล้วต้องเลือกแล้วครับฮาวาครับวันนี้ใช้เพลงอะไรครับไม่ใช่ผู้ชายค่ะเพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิงจึงไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างในฉันต้องเก็บไว้และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจเหตุผลที่เลือกเพลงนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายอยู่แล้วแหละใช่ก็เราคิดว่าเราขายสิ่งที่เราถนัดที่สุดดีกว่าก่อนยังตัดสินใจเลือกอาวุธที่ถนัดมือที่สุดค่ะสู้ๆนะครับฮาวาครับขอบคุณค่ะจะแพ้หรือชนะบางทีอาจจะตัดสินที่เพลงของฮาวาเพลงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือโอกาสที่2ของฝั่งแชมป์ของเรานะครับ
ยังตัดสินใจที่จะเลือกอาวุธที่ถนัดมือแล้ววันนี้มากับเพลงไม่ใช่ผู้ชายนี่คือฮาวาครับจากทีมชาบูที่2ปั๊บ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 คือฮาวาเป็นคนร้องเพลงแล้วโลกสดใสมากการแสดงออกบนเวทีคือมันดูน่ารักไปหมดเลยครับเอาละครับความน่ารักของฮาวาที่ได้โอมมาช่วยเติมสีสันในเพลงไม่ใช่ผู้ชายจะดีพอเอาชนะผู้ท้าชิงได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดสนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบ